ค่ะขออนุญาตสดุดีคุณไม้หนึ่งกอคุณทีน้องของเรานะคะด้วยบทกลอนบทสุดท้ายค่ะวันนี้มีคนส่งบทกลอนมานะคะอยู่ในเว็บไซต์มากมายแล้วพี่ดาก็คัดลอกมาค่ะวันนี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของพี่ดาค่ะเขาบันทึกไว้ว่าวันที่23เมษายน2557นะคะเป็นวันรอบฆ่าคุณไม้หนึ่งก่อคุณทีนะคะเขาจึงบอกว่าไม้หนึ่งใช่มีเพียงหนึ่งนะคะไม้หนึ่งสิ้นมีไม้สองประลองสู้ไม้สามอยู่ไม้สี่ห้าจะมาเสริมไม้พันหมื่นแสนล้านจะมาเติมไม้มากเพิ่มแก่นแท้ประชาชนอาลัยแด่กวีผู้เคียงข้างแนวทางประชาธิปไตยคุณวมหาชนวันที่23เมษายน2557เขียนเมื่อเวลา18นาฬิกานะคะขอให้วิญญาณของน้องไปสู่สุคติไปสู่สัมปรายภพนะคะพี่ๆทุกคนจะต่อสู้แล้วก็จะไปสู่ชัยชนะเพื่อประชาชนตามปณิธานของน้องค่ะขอบคุณค่ะ